สวัสดีค่ะพี่ปอเปิ้ลมาแนะนำวิธีการใส่วิกนะคะลูกค้าเราจะเห็นมีตะขอสองฝั่งนะคะซ้ายขวาเห็นไหมอันนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปค่ะสังเกตที่ช่องริบบิ้นนะลูกค้ามันจะมีช่องริบบิ้นให้เห็นไหมก็คือเราก็ปรับตามระดับขนาดหัวของเราเลยนะคะเนี่ยก็คือใส่ซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยก็คือเกาะในนี้แล้วก็เราก็มาใส่บนหัวของเราจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือเราต้องใส่ตัวเน็ตคุมผมก่อนนะคะลูกค้าเพื่อที่เวลาเราใส่วิกลงไปแล้วถ้าเราเกาะตะขอกับตะขอมันจะหลุดนะคะมันจะพองด้วยลูกค้าต้องเกาะในช่องริบบิ้นที่ทางร้านได้จัดทำให้แล้วก็มันจะลดการพองด้วยค่ะใครอยากได้สินค้าวิกผมแฟชั่นก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะนี่พี่ป๊อปเปิ้ลวันนี้นะคะเราก็มารีวิวสาธิตเนาะวิธีการใส่วิกผมไม่ถูกวิธีก็คือต้องเกาะในช่องนี้เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้ามันจะช่วยลดการพองแล้วก็กระชับขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะใส่แบบนี้คือถ้าหัวเราใหญ่เนาะเราก็ขยับออกมาเราก็สอดในช่องถัดไปค่ะลูกค้าคือมันจะมีช่องให้เราสอดเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือขยับเอาหัวเล็กใหญ่แล้วก็ขยับเอาค่ะใครอยากได้วิกผมก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศค่ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ